ครับผมก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมโดยรวมทั้งได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็รู้สึกว่าน่าจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอพิกมากขึ้นในส่วนของมิวเป็นอยู่ในพาร์ทไหนเลยระหว่างไอโอเพนคอนเน็กบาลานซ์อะไรของผมจะอยู่ในส่วนของบาลานซ์ครับเนื่องด้วยตัวซีรีส์ที่ทำเองเนี่ย The Ocean Eyes เนี่ยจะมีการพูดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยบาลานซ์เนี่ยหลักๆใจความก็คือด้วยความที่การสร้างธุรกิจต่างๆเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการบั่นทอนธรรมชาติบั่นทอนสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะทำยังไงให้เราสามารถขยายธุรกิจได้โดยที่ตัวสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ได้ก็คือเกิดการบาลานซ์ขึ้นมาระหว่างสองสิ่งกิจกรรมนี้คือเรามีส่วนร่วมยังไงอีกบ้างก็อย่างแรกเลยช่วยโปรโมทเลยครับสำคัญสุดก็เรื่องการโปรโมทครับผมก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นมากขึ้นว่าตัวงานเอพิกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เต็มความพร้อมอะไรยังไงบ้างแล้วถึงเวลาจริงเนี่ยทุกคนสามารถเข้าร่วมอะไรยังไงได้บ้างครับให้ฝากเชิญชวนแล้วก็ติดตามกับงานเอพิกงานใหญ่ของเราครับผมก็ขอฝากงานเอพิก2022นี้ด้วยนะครับผมเป็นการรวมเขตเศรษฐกิจทั้งหมด21เขตเลยนะครับผมก็คือใหญ่มากจริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาติดตามกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายในงานบ้างด้านตัวธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราด้วยครับขอฝากงานนี้ด้วยนะครับมีคำอัปเดตหลังเราหน่อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถ่ายถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างก็สำหรับถ้าเป็นเรื่อง The Ocean Eyes ที่ทำเองนะครับตัวการถ่ายทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้น post production ครับผมเรื่องการตัดต่อการใส่ซาวต่างๆใส่ CG ครับแล้วก็อาจจะมีการรีชูตนิดหน่อยครับผมก็ในสำหรับ The Ocean Eyes นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่ไปถ่ายมาที่เกาหลีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณ30กว่าวันอยู่ที่เกาหลีครับผมก็ถ่ายแบบ3วันหยุด1วัน3วันหยุด1วันไปเรื่อยๆแน่นมากๆก็มีเล่นกับสุนัขด้วยน้องสุนัขน่ารักมากครับแต่ดื้อมากๆเหมือนกันครับผมสนมากๆเลยครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้ดูเร็วสุดน่าจะช่วงปลายปีแต่ถ้าตามกำหนดการก็น่าจะต้นปีหน้าครับในส่วนหนังเราเองตอนนี้เลยที่บอกว่าเหลือตัดต่อแต่ที่อะไรอย่างนี้ดูเบื้องต้นถ่ายเบื้องต้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบเอาต้องถ่ายเองต้องชอบสิ ชอบอยู่แล้วครับผมก็คิดว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะได้เห็นบทบาทใหม่ของผมด้วยแล้วก็ได้เห็นตัวซีรีส์แนวที่อาจจะแตกต่างไปบ้างอะไรครับผมเพราะว่าจะทัวร์ไปทางฝรั่งเวลาซีรีส์ตัวซีรีส์เองทั้งตัวภาพยนตร์ของเรามันจะออกมาใกล้กันไหมก็อยากให้ทุกเรื่องที่ถ่ายไม่ชนกันนะครับตอนนี้ภาวนามากเลยที่ถ่ายอยู่เนี่ยอย่าคืออย่าชนกันเลยนะอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ยังไม่อยากให้ชนแล้วในแต่ละคาแรคเตอร์ของเรามันมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างแตกต่างกันครับก็อย่าง The Ocean Eyes เนี่ยผมอาจจะเล่าเรียงคาแรคเตอร์ไม่ได้นะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าแตกต่างกันเพราะว่าเวลาที่เราได้รับบทมาตอนแรกเนี่ยก็จะพยายามดูว่าเอ้ยตัวละครเนี่ยมันใกล้กับที่เราเคยเล่นหรือเปล่านะหรือว่ามีความต่างยังไงบ้างแล้วต่างมันสามารถต่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าถ้าต่างแล้วชัดเนี่ยเราก็อยากจะเล่นตอนนี้มีเรื่องนึงค่อนข้างแบบประทับใจมากๆมีบทนึงที่ไม่เคยเล่นเลยเราคิดว่าน่าจะได้เริ่มเรื่องนี้เนี่ยช่วงประมาณธันวาก็ต้องฝากติดตามด้วยเพราะเรื่องนี้แบบตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าบทไม่เคยเล่นเลยเป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ของพี่ไปถ่ายรูปกับพี่บอยมาของพี่บอยเนี่ยจะถ่ายเย็นวันนี้แหละหลังจากงานนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายต่อละประธานการใช่ไหมครับก็จะมีงานร่วมกับพี่บอยที่วันคนเกียรติเพราะมีลูกมาว่าเราไปทำงานใช่ครับผมก็ชื่อเรื่องอาจจะยังบอกไม่ได้ตัวละครก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างเป็นความลับมากๆเลยแต่ว่าจะไปถ่ายเนี่ยหลังจากนี้นะครับแต่ว่าพอคนก็เริ่มมีภาพออกมาแบบนั้นคนก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเหมือนว่าจะได้มีงานเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่เอาจริงๆตัวผมเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นละครต้องบอกว่าเป็นละครเต็มๆเรื่องแรกของผมเลยครับผมแล้วก็แคสแต่ละคนก็คือแบบสุดยอดมากๆทั้งใหม่ทั้งเจดมีพี่แหม่มด้วยมีพี่ปองแปมด้วยครับแล้วก็มีพี่เจวัฒนาเขียนบทมีพี่ปุ้ยกำกับด้วยก็คือแบบสุดยอดแบบสุดยอดมากๆเลยอ่ะแล้วตัวผมเองก็คือเป็นงานครั้งแรกเป็นงานละครแบบเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยตื่นเต้นมากๆก็ทำกับบ้านเยอะมากๆเลยกูว่าไอ้ขอโทษครับเวิร์กช็อปอะไรยังไงไปแล้วบ้างคือเวิร์กช็อปเนี่ยเนื่องด้วยคิวแต่ละคนยากมากๆก็เลยส่วนใหญ่จะเวิร์กช็อปเดียวครับผมก็ไปเวิร์กช็อปเดียวมากับผู้แอล
ก็ไปนั่งแบบทำคาแรคเตอร์ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยทุกคนต้องเซอร์ไพรส์กับชื่อตัวละครของในเรื่องนี้แต่ยังบอกไม่ได้อีกแต่บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ชื่อตัวละครคือสุดยอดมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนึ่งภาพยนตร์ของเราเองหนึ่งสองซีรีส์แล้วก็หนึ่งละครใช่ครับงานแน่นเลยปีนี้เป็นไงบ้างใช่ก็ค่อนข้างเน้นไปทางงานละครครับเพราะว่าตัวงานเพลงเนี่ยไปทำเสร็จแล้วที่เกาหลีไงก็รอปล่อยอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบจะเว้นช่วงปล่อยยังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวตุลาคมเนี่ยก็จะปล่อยอีกซิงเกิลหนึ่งครับก็จะมีศิลปินเกาหลีมาฟีเจอริ่งด้วยให้เราติดตามอีกนะครับให้เราติดตามครับนี่เป็นตามที่วันที่ไปอยู่ที่เกาหลีเป็นไงบ้างครับกินกิมจิเยอะมากเลยคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยกลับมากินส้มตำก่อนจริงๆก็อยู่นู่นก็ทานพวกแบบพวกกิมจิเยอะครับทานปิ้งย่างเยอะก็ตอนนี้ไปทางเนื้อเป็นส่วนใหญ่อยู่ไทยกินเนื้อไม่ได้แต่ว่าคุยกับหมาแล้วว่าถ้านอกประเทศกินได้ก็กินข้างนอกประเทศอาหารการกินอุปสรรคเหรอครับน่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทำที่ด้วยที่เหมือนคิวเราที่อยู่ที่นู่นน่ะมีจำกัดทางทีมเขาเลยอาจจะต้องแบบรีบๆยัดคิวให้ถ่ายเสร็จทันเวลาก็เรียกว่าบีบเวลาให้มันกระชับบีบก็แต่เราวันเราก็ซีนเยอะมากเลยได้นอนครบเพราะว่าต้องบอกว่าระบบเกาหลีดีตรงที่จะทำงานแค่12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงแล้วก็จะมีเวลาพักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราถ่ายเสร็จตีสามเขาก็จะเว้นเวลาพักไปเลยประมาณ10ชั่วโมงเราสามารถถ่ายเริ่มเรียกหน่อยได้เช่นแบบนับไป10ชั่วโมงเนี่ยบ่ายโมงใช่ไหมประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็จะเริ่มนัดบ่ายสามก็เรียกว่ามีเวลาเดินช้อปปิ้งบ้างมีเวลาบ้างก็ตามที่เห็นในรูปไอจีแบบปิ๊กชิมนู่นชิมนี่ไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรติดมาติดมือกลับมาบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับผมแล้วก็ของกินส่วนใหญ่ของกินแต่ว่าแฮปปี้สนุกมากๆครับอยู่ที่นู่นแบบได้ลองไปใช้ชีวิตดูก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปนานขนาดนี้นะครับแต่พอไปถึงก็ทางทีมก็น่ารักมากๆทางตัวนักแสดงก็น่ารักมากๆเหมือนกันคอยดูแลเทคแคร์ตลอดเลยบางทีแบบการสื่อสารอาจจะพูดอังกฤษกันบ้างไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นพูดไทยแทนเขาก็สอนเราพูดเกาหลีเราก็สอนเขาพูดไทยใช่หลังๆกองก็จะแบบคิวพี่มิวแล้วมาถ่ายเร็วอะไรน่ารักน่ารักลำดับการทำงานของเขากับของเราเป็นไงบ้างครับแตกต่างกันเลยคล้ายๆกันยังไงบ้างถ้าเรื่องโปรดักชันนะครับคิดว่าใกล้เคียงกันมากๆก็เลยแบบไม่ได้เกิดอาการช็อกเขาไม่ได้เกิดเขาจะช็อกอะไรครับผมก็สามารถทำงานได้ราบรื่นดีที่ประทับใจก็เรื่องนี้แหละเรื่องแบบเขาจะถ่ายแค่12ชั่วโมงเท่านั้นเลยไม่เหมือนว่าเราเนี่ยเลิกตีสามแล้วแปดโมงต้องมาใช่อันนี้คือเขาจะนี่อย่างที่บอกไปเขาจะคำนวณเวลาพักไปเลยนะถ่ายจบปุ๊บต้องมีคำนวณบวกเวลาพักไปแล้วก็จะเริ่มนัดได้หลังจากเวลาพักนี้เท่านั้นเลยคือไม่สามารถแบบ6โมงถึง4ทุ่ม6โมงถึง4ทุ่มแบบนี้ได้ไม่ได้โอเคให้ฝากหน่อยมีผลงานอะไรอีกบ้างก็ขออย่างแรกขอฝาก The Ocean Eyes นะครับเดี๋ยวจะออนแอร์น่าจะช่วงปีหน้าครับผมแล้วก็ตอนนี้มีผมพูดเรื่องไหนได้บ้างใหม่นี่มากเลยก็มีอันนี้เรื่องงานละครเรื่องเพลงครับผมเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ตอนตุลาคมนี้ครับผมแล้วก็เรื่องงานละครกับซีรีส์เนี่ยก็จะมีหลากหลายช่องเลยก็ฝากติดตามด้วยครับแฟนมีตไปปีก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีตแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีงานฮาโลวีนด้วยที่ทางบริษัทจัดเองด้วยก็อยากเชิญทุกคนมาสนุกกันเป็นปาร์ตี้ก็จัดคอนเสิร์ตจัดมีติ้งบ่อยแล้วเป็นปาร์ตี้แทนแล้วกันขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับSociety.